การปวดเข่าเนี่ยปวดขาเนี่ยคุณหญิงเริ่มเป็นมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยตั้งแต่ผ่าตัดป่ะไม่ก่อนหน้าไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นอะไรเลยดีมากคุณคือหลังจากที่ผ่าตัดคุณหญิงผ่าตัดเมื่อเดือนไหนนะคะ8มิถุนาค่ะ8มิถุนาเริ่มผ่าตัดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้หกล้มไม่ได้อะไรไม่อะไรเลยแล้วผ่าตัดมาเนี่ยได้กินยาอะไรกับคุณหมอของคุณหมอไม่ค่ะมียาแก้ปวดอย่างเดียวปวดหนักๆที่มีคอดีนไม่กินให้แบบปวดเบาไอ้ที่ปวดนี่ก็คือปวดตรงทรงอกปวดบริเวณแผลใช่ค่ะปวดนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วอาการปวดขาเนี่ยมันเริ่มเป็นมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณศุกร์นี่นะคือมันประมาณเมื่อวันที่แต่เราบอกว่าเมื่อวันศุกร์นี่ค่ะศุกร์ที่เราได้คุยกันวันศุกร์วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่18ใช่ค่ะเพราะเราคุยกัน20เราคุยกันจำได้ว่าวันอาทิตย์มั้งคุณหญิงเริ่มมีอาการปวดเข่าแบบขาลากเลยเดินไม่ได้เลยเหรอเนี่ยสุกเนี่ยวันเสาร์เนี่ยค่ะวันเสาร์ไปโบนเนี่ยไปโบนสแกนเนี่ยลากเลยแล้ววันเสาร์นี่คือขาลากเลยพยาบาลบอกให้นั่งรถเข็นไหมใช่ปวดมันปวดยังไงอ่ะปวดที่กล้ามเนื้อหรือปวดลึกข้างในปวดลึกข้างในปวดมันตรงข้อตรงข้อเราไม่เคยแต่มาก่อนนี้ตอนที่คุณหญิงเป็นคนปกติเนี่ยไม่เคยมีอาการปวดเข่าอะไรมาก่อนเลยสายออกกำลังกายสายคลีนไม่เป็นอะไรเลยปกติออกกำลังกายด้วยวิธีไหนบอดี้เวทค่ะเข้ายิมเข้านี่เลยบอดี้เวทมีเทรนเนอร์ด้วยอ่ะต้องเลิกนะหลังจากนี้โควิดนี่เลิกเลยค่ะไม่ต้องหลังจากโควิดหลังจากรักษาจบก็เลิกด้วยต้องเปลี่ยนแนวการรักษาการออกกำลังกายใหม่เสร็จแล้วพอวันเสาร์วันอาทิตย์มาคุยกับเจี๊ยบตอนคืนเนาะวันจันทร์เจี๊ยบส่งวันจันทร์เจี๊ยบส่งเจอไปให้แล้วก็ทานเลยผงชีวันจันทร์ใช่ตามนั้นเลยแต่วันนั้นกินยาแก้ปวดนะคะวันจันทร์นะกินยาแก้ปวดอยู่กินยาแก้ข้อพอดีที่ออฟฟิศขายยาของพี่ตูนอะไอที่มันไอไททูอะไรสักอย่างเนี่ยให้ลองกินเหมือนเราเครียดมากเราปวดกินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยให้มันจบอะไรก่อนว่าไอไททูที่คุณหญิงกินเนี่ยคุณหญิงกินมานานหรือยังกินใหม่เพิ่งกินวันจันทร์อ๋อโอเคพอยาอยู่ออฟฟิศอ๋อเสร็จแล้วพอวันอังคารก็หายไปคืนวันจันทร์กินของคุณเจี๊ยบคืนวันจันทร์เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วว่างั้นดีขึ้นใช่ค่ะพอวันอังคารนี่ก็หายไปเดินเหมือนคนปกติแล้วใช่ค่ะสุดยอดก็เริ่มถอนยาออกยาแก้ปวดบางครั้งเดี๋ยวลองของคุณเจี๊ยบก่อนวันพุธก็ไม่ต้องแล้ววันพุธนี้วันนี้ก็ไม่ได้กินวันนี้ไม่กินไม่ค่ะวันนี้คุณหมอนัดคีโมเมื่อไหร่นะคะนัดพรุ่งนี้ค่ะนัดฟังผลพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นก็สรุปว่าจะไปจะฉายเซนจะคีโมวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคยังไงแล้วฟังผลแล้วแจ้งเจ็บนิดนึงเนาะได้ค่ะจะถ่ายฟังแบบนี้แล้วดีใจจังเลยใช่คืออยากจะเล่าแต่ว่าพอดีวันนี้ยุ่งมากเล่าให้ใครฟังนี่นะใครก็จะบอกว่าอุ้ยเธอเวอร์ไปเปล่าจริงเจี๊ยบเจอเรื่องที่แบบเจี๊ยบเจอมาตลอดคือเอาง่ายๆบ้านเจี๊ยบครอบครัวเจี๊ยบอะเป็นครอบครัวใหญ่มากคือเอาแค่ว่าถ้าครอบครัวเจี๊ยบอะกินกันแค่คนละหนึ่งกล่องอะต่อเดือนอะเจี๊ยบก็ไม่ต้องขายใครแล้วอะนี่ก็ออกปะใช่ก็มันจะบอกใช่เข้าใจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคนไม่เชื่อไงจริงที่พูดนี่คือหมายความว่าเขาไม่เชื่อไงเดี๋ยวจะซื้อให้แม่กินเพราะว่าแม่เขาเสื่อมฉีดสเต็มเซลล์ไปเดือนที่แล้ว107โอ้จริงอ่ะจริงโอ้โหแต่เขาดีขึ้นไหมดีแต่ว่าก็ไม่แค่ 70% เขาบอกก็เลย30ของคุณหญิงเนี่ยนะคะจะบอกให้เลยว่าไม่ต้องทานอะไรเดี๋ยวพอมินมาเนี่ยก็ทานแค่อูมิกับมินแค่นั้น2ตัวจบค่ะตอนนี้ทานเอ็กโซแทนมินไปก่อนเดี๋ยวพอมินมาประมาณต้นเดือนก็ทานแค่2ตัวอูมิมินแต่ถ้าอยากจะทานเรื่องเข่าด้วยก็ทานไปสีน้ำเงินวันละ1ซองแต่จะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับคุณหญิงใช่ค่ะจะว่าเงินถ้ามีก็คือโหม2ตัวนี้ค่ะเต็มที่เลยเพื่อไม่ให้การรับคีโมของเราเนี่ยเกิดอาการผลข้างเคียงที่สำคัญคือจะไม่อยากให้คุณหญิงอ่ะรับยาอื่นที่โรงพยาบาลจะอัดใส่เข้าไปเพิ่มถ้าเขาจะให้เนี่ยคุณหญิงก็บอกคุณหมอเขานิดนึงว่าคุณหมอหนูจำเป็นจะต้องเราจำเป็นจะต้องรับเลยไหมถ้าเราขอดูก่อนได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามีอาการแล้วเราค่อยมาฉีดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้บอกหมอได้ค่ะลองดูนะคะแต่นี่ตั้งแต่ผ่าตัดมากินแค่ยาแค่ปวดตัวรองนะคะตัวหลักอ่ะหมอบอกว่าไม่จำเป็นอยากกินเราก็ไม่กินนี่คือแบบตัวแบบธรรมดาดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีจังด้วยอยากจะให้ฟังแล้วคนขายชื่นใจฟังแล้วชื่นใจจริงชื่นใจจริงๆอ่ะคุณหญิงขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video